สำหรับความชัดเจนเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิตอล1 0,000บาทตอนนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะคะเนื่องจากว่าท่านนายกก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลังจากมีการประชุมหารือการเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยบอกว่าคนไทยตั้งแต่อายุ16บปีขึ้นไปก็คือได้รับเงินอย่างแน่นอนแต่ยกเว้นคนที่มีไรายได้ต่อเดือนก็คือ70,000่บาทขึ้นไปหรือว่ามีเงินฝากมากกว่า5 0 0 0 0 0บาทค่ะโดยความชัดเจนนะคะวันนี้ช่วงเวลาประมาณบ่าย2ค่ะคุณเศรษฐทาทวีสินนายกร,รัฐมนตรีและลร,รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะการกรมการ นโยบายโครงการเติมเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะคะท่านนายกก็ได้มีการถแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิตอล10,000บาทโดยยืนยันค่ะว่ารัฐบาลแจกเงินแน่ๆหน10,000บาทให้กับคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปยกเว้นบุคคลที่มีรายได้เกิน70,000บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากน้อยกว่า5,000 0บาทหรือถ้ารายได้น้อยกว่า7 0 0 0 0บาทแต่ว่าคุณมีเงินฝากมากกว่า5,000 0บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ค่ะส่วนในเรื่องของรัศมีการใช้งานนะคะก็คือสามารถใช้จ่ายได้ในอำเภอที่อาศัยอยู่ตามบัตรประชาชนเท่านั้นครอบคลุมคนไทย50ล้านคนจะเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะเงื่อนไขการใช้จ่ายก็คือว่าเบื้องต้นจะแลกเป็นเงินสดไม่ได้นะคะซื้อร้านค้าได้ทุกร้านคา้าไม่สามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้หรือบัตรกำนันอัญมณีจ่ายหนี้ไม่ได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่ได้เติมน้ํามันก็ไม่ได้จ่ายค่าแก๊กก็ไม่ได้ห้ามใช้ซื้อสินค้าอบัย มกสุราบุรีรวมไปถึงโอนวงเงินให้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะสําหรับการใช้สิทธิเงินดิจิตอล10,000บาทนะคะก็คือจะให้สิทธิใช้ครั้งแรกในระยะเวลา6เดือนหลังจากที่โครงการเริ่มค่ะโดยพื้นที่การใช้จ่ายก็คือจะครอบคลุมระดับอําเภอตามที่มีการรับฟังความคิดเห็นมานอกจากนี้นะคะก็จะใช้เงินตามขีความความสามารถภายใต้งบประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทแล้วก็จะส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่อุตสาหการรมดิจิตอลเกษตรและเทคโนโลยีชีวาภาพการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึ่งกองทุนนี้ค่ะจะใช้ในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องต่อไปนอกจากนี้นะคะนายกก็ยังยืนยันความตั้งใจที่จะทําให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เพราะฉะนั้นค่ะรัฐบาลจะออกโครงการอีกหนึ่งโครงการเพื่อให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน5 0,000บาทโดยจะให้ใบกำกับภาษีมาประกอบยื่นกับภาษีบุคคล รัฐจะคืนเงินภาษีให้กับทุกท่านคนที่ไม่ได้รับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ได้แล้วก็จะทําให้ร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีดิจิทัลมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ